ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะฮะคือวันนี้ผมได้อะไหล่ตัวหนึ่งนะเป็นทามิยาคาร์บทูนนะอันนี้ต้องถ้าเสียงเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีมีเพื่อนมาทำเกี่ยวพวกงานโมเดลมีโฟวิวที่บ้านนะฮะอันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้มันเป็นชื่อมันคือถ้าในคนที่เล่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกเจียที่สำหรับร้อยน็อตที่มันเป็นเตเปอร์นะฮะอันนี้ก็ตัวนี้มันเป็นของทามิยานะฮะไอเทม74130นะฮะตัวนี้ในราคา500เยนนะฮะก็อยู่มาสัก200กว่าบาทนะครับราคาที่ขายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทามิยาครับทูนสำหรับ2 มิลคือตัวมันนะครับ2 มิลอ่ะเดี๋ยวผมแกะตัวมันให้ดูก่อนนะฮะว่าเป็นไหนตัวนี้มันก็แพ็กเกจมานะตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมคงไม่ใส่ใจอะไร ดูในภาพนะฮะตัวนี้นะครับก็สำหรับใส่กับเตเปอร์เจาะไปแล้วมันจะเป็นรูน็อตธรรมดากับตัวนี้เป็นเตเปอร์นะฮะสำหรับใส่น็อตประเภทแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวก็ยางติ้งผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเตเปอร์นะฮะอย่างสมมติตัวนี้นะฮะใช้เตเปอร์นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณรถทางทีมด้วยนะครับอันนี้ของคุณออฟนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงกล้องอาจไม่โฟกัสนะตัวนี้เห็นไหมมันจะเรียบๆเลยนะเป็นเราใช้น็อตที่เป็นประเภทที่หัวธรรมดานะฮะตัวนี้นะครับมันไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับเป็นแบบเตเปอร์นะฮะอันนี้ถ้าสับในวงการถ้าผิดพลาดแง่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือดูตามภาพไปละกันนะฮะตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ไซส์มันด้านหลังนะฮะอันนี้ดูได้ตามเวฟนะครับตาม Google ลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับแต่อ่ะโอเคอันนี้คือตัวมันนะครับตัวมันบอกว่าความยาวของตัวมันเนี่ยครับตามฉลากเลยนะครับตัวไดเมนชั่นมันเลยครับยาวทั้งตัวเลยมัน45มิลนะครับแล้วก็หนาตรงเนี้ย 2.35 นะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยหนา 2.35 นะครับแล้วก็ตรงหัวมันใหญ่ที่สุดเนี่ยมัน 4.2 มิลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แชมเฟอร์90องศานะครับแชมเฟอร์คือมุมตัดนะฮะตัวนี้ไม่ทราบเห็นไหมโอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวผมขอมูฟกล้องนิดนึงนะฮะโอเคจะได้เห็นว่าผมใช้ยังไงนะฮะตัวนี้ปวดแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดนะฮะเรียลไทม์นะโอเคนะตัวนี้บางคนก็อาจจะไปใช้กับสว่านเป็นสว่านมือก็ได้หรือเป็นตัวแป๊บนึงนะออฟมีสว่านมือป่ะผมยืมนิดนึงสว่านมือเอาบางคนติงมาก็ไม่เห็นหน้าผมอ่ะผมพีชีพแล้วนะฮะอันนี้สว่านมืออ่ะโอเคไม่เป็นไรผมอธิบายเพื่อนก็ได้อ่ะโอเคแกน้อยครับอันนี้โอเคมันเป็นสว่านมือนะฮะตัวนี้ใช้กับตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็คือว่าผมคงไม่แกะให้ดูอ่ะผมว่ามันอันนี้มันไม่ใช่จุดสำคัญนะจุดสำคัญคือมันที่ตัวนี้ก็คือใช้กับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้มือหมุนกับชิ้นงานที่เราจะทำดอกเตเปอร์เข้าไปนะฮะตัวนี้แต่ที่ผมเดี๋ยวแสดงให้ดูผมจะใช้กับตัวนี้นะครับสังเกตไอ้สว่านมือตัวนี้มันจะมีอยู่2ไอเทมนะฮะตัวนี้ตัวสีน้ำเงินน่ะเอาได้ง่ายเลยว่าทอคนะครับสีเทาคือปลายนะครับก็คือว่าทอร์กแรงบิดสูงนะครับใช้สำหรับเจาะนะครับตัวปลายก็สำหรับเจียนะฮะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะเอาไปอะแดปไปยุกยังไงก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นของทามิยาเหมือนกันนะฮะผมจะเอามาใช้กับตัวนี้ในการชิ้นงานแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันใช้แล้วมันงานมันเนียนไหมมันเรียบหรือเปล่านี่นะครับใส่เข้าไปจนมิดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนิดนึงตรงนี้นะครับถ้าไม่โฟกัสก็ขออภัยนะในห้องมันมืดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเศษ FRP สักอันนึงทำเตเปอร์ให้ดูแล้วกันนะฮะตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะอันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ผมตัดแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันเรียบๆสำหรับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าทำไมต้องเตเปอร์นะฮะโอเคตัวนี้เวลาเราร้อยน็อตธรรมดาเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับ
มันจะเกิดแบบความไม่เรียบมันไม่สวยงามบางครั้งเอาไปใส่กับชิ้นงานแล้วมันดูแล้วมันไม่สะอาดตานะครับบางคนเอาไปอะแดปต์กับรถมินิโฟร์วิลนะฮะแล้วก็เวลามันเกยรางมันอะไรอย่างนี้มันแลดูไม่เรียบนะครับตัวนี้นะครับก็เราค่อยๆทำอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะตัวนี้มันก็จะเรียบสวยเวลารถมันเกยรางแล้วอย่างนี้มันก็อาจจะเรียบทำให้อุปสรรคที่เกิดรถในรางเนี่ยมันก็น้อยความเสี่ยงก็น้อยนั่นเองนะฮะก็คือสมมติอย่างนี้มันเห็นไหมมันนูนใช่ไหมฮะแล้วก็สมมติว่าผมจะใช้ดอกเตเปอร์นะครับอันนี้ดอกเตเปอร์นะตัวนี้เห็นไหมหัวมันจะเป็นมีแชมเฟอร์ใช่ไหมครับแต่ใส่ไปมันก็ยังลอยอยู่ดีใช่ไหมฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำมันลอยนะครับกล้องมันไม่โฟกัสต้องโทษทีนะโอเคเห็นไหมนะครับแต่ทีนี้แล้วต้องใช้ตัวนี้นะฮะนิดหนึ่งตัวนี้นะครับผมจะจิ้มเข้าไปง่ายๆนะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นงานมือหรือว่างานยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมาโชว์ให้ดูว่ามันสำหรับอย่างนี้นะครับเพราะมันกินง่ายจริงๆนะหมุนไปปื๊ดปื๊ดนะครับปื๊ดนะครับแค่นั้นพอละคือผมไม่ต้องกดมากนะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปลายอยู่แล้วมันไม่ได้ทอกอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะนูนไหมถ้ามันไม่นูนก็กดเข้าไปอีกหน่อยอ่ะอีกนิดนึงนะครับพอดีมันต้องพอดีของมันนะครับโอเคนะครับแต่เนี้ยมันก็จะเรียบละเดี๋ยวลงอีกนิดนึงนะแต่เห็นไหมมันจะเรียบเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาลงอีกนิดนึงนะครับมันก็จะเรียบละไม่นูนเหมือนเดิมนะครับเวลามันใส่ไปแล้วงานมันค่อนข้างที่จะเป็นงานที่เนียบนะครับโอเคนี่ก็จะมารีวิวให้ดูโอเคอย่างนี้นะครับก็ผมไม่ได้ใช้แรงกดอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือตัวนี้เขาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัสดุอะไรนะครับที่ทำออกมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์บายนะฮะตัวนี้ก็เป็นโลหะที่แข็งนะครับก็สึกง่ายนะครับตัวนี้ก็ในราคา200กว่าบาทผมว่าสำหรับดอกทำรูสำหรับเตเปอร์สำหรับมินิโฟวิลหรือเอาไปอะแดปต์ทำกับโมเดลอื่นหรืออะไรก็ได้อื่นๆนะฮะก็จำฉลากเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับไอเทมอันนี้เอาไปเสิร์ชดูนะครับ74130นะครับตัวนี้โอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้ถุงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่มากระถุงซิปอีกอันนึงตัวนี้โอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกันนะครับตัวนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ